ส่วนผลคะแนนอย่างพักเก่าแก่อย่างพักประชาธิปัตย์ตอนนี้ยังไม่เป็นทางการเนี่ยน,นะคะที่เรานําเสนอไปสอสอเขตในยี่สิบสองที่นั่งบัญชีรายชื่อ3ที่นั่งนะคะซึ่งการน,นาพักอย่างคุณชวนหลีภกภัยก็ยอมรับว่าเสียดายแต่ก็พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ชนะอย่างพักคก้าวไกลที่ชนะด้วยความชอบธรรมขณะที่นายจุลินลักษณะวิสิ์โพส์ข้อความผ่านไลน์ของพักแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งด้วยการลาออกจากตําแหน่งค่ะ โดยหลังจากปิดหิบเลือกตั้งนะคะนายจุรินลักษณะวิสิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยได้แสดงความขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกพักประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้และต่อมาในช่วงเวลาประมาณ23มิา30นาทีนายจุรินได้ส่งข้อความผ่านลายกลุ่มของพักประชาธิปัตย์โดยมีข้อความระบุว่าผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคน ขอขอบคุณท่านเลขาธิการพักท่านชวนท่านบัญญัติท่านอภิสิทธิ์รองหัวหน้าพักคณะทำงานทุกชุดเพื่อนสสกรรมการบริหารและสมาชิกพ<ๆ>ักทุกทท่านที่ช่วยกันทำหน้าที่สุดความสามารถด้วยความซาบซึ้งใจยิ่งพร้อมนี้ผมขอแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักและขอให้ทุกท่านช่วยกันทำหน้าที่เพื่อพักต่อไปสำหรับผมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดาผมพร้อมอยู่เคียงข้างพักเสมอดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาตลอดชีวิตการเมืองของผมครับ